มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยนะฮะถูกตำรวจมาจับแล้วก็เรียกไถเงิน5ล้านถ้าคุณผู้ชมจำได้คดีนั้นเดี๋ยวว่ากันไปนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเกิดเรื่องอีกแล้วเอ๊ะทำไมเป็นพื้นที่มีอิทธิพลทำไมมีผลประโยชน์อยู่ในทะเลเยอะเหลือเกินวันนี้เนี่ยนะฮะชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวครับของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง30นายล่องเรือไปเลยครับลงเรือหางยาวไปตรวจดูซิในพื้นที่เขตอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยแหละที่ชาวประมงพื้นบ้านเขาร้องเรียนนะฮะว่ามีตอนนี้มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลน่ะสั่งลูกน้องมาพร้อมอาวุธครบมือเลยนะฮะขับเรือเนี่ยไล่ชนชาวบ้านที่กำลังหาลูกพันหอยแครงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่บริเวณนี้ขับไล่ชนเพราะว่าไม่อยากให้มาหากินบริเวณนี้เหมือนกับเป็นที่ของตัวเองอ่ะตัวเองหากินอยู่อ่ะแล้วจะอยู่ชาวบ้านเนี่ยจะมาหากินทับซ้อนได้ยังไงตอนนี้ชาวบ้านเขาก็เลยกลัวฮะไม่กล้าที่จะเข้าไปหาหอยในพื้นที่ของผู้มีอิทธิพลนั้นเลยนะคะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเกิดอะไรขึ้นนะคะไปเจอเรือประมงพื้นบ้านพันลำนะคะเขาก็นั่งรอเจ้าหน้าที่เลยนะคะแล้วพอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีกลุ่มชายชะกันกลุ่มหนึ่งซึ่งลอยลำเรืออยู่ประมาณ6ลำพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเครื่องหนีเลยค่ะหนีเข้าฝั่งอย่างไวเลยนะคะชาวบ้านบอกโอ้โหดีใจอ่ะเจ้าหน้าที่มาพอหลังจากที่ไล่เรือที่เป็นเหมือนเป็นกลุ่มอิทธิพลที่คอยมาขับไล่ชนชาวบ้านออกไปเนี่ยนะคะเขาก็คว้าอุปกรณ์กระโดดลงทะเลเก็บหาลูกพันหอยกันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนเขาก็จับได้นะ5กิโลบ้าง10กิโลบ้างค่ะเอาไปขายให้กับพ่อค้าเขารับซื้อกิโลละ500บาทนะใช่นะฮะดีใจกันใหญ่เลยดูยิ้มใหญ่เลยอ่ะครับผมนี่แหละนะฮะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกนะโหบางช่วงเนี่ยถ้าราคาดีนะลูกพันหอยแครงเนี่ยกิโลละพันเนี่ยก็ขายได้เหมือนกันนะฮะแล้ววันนึงเนี่ยนะฮะก็ได้หลายกิโลก็นำไปเลี้ยงชีพได้ในช่วงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเจอกลุ่มผู้มีอิทธิพลและชาวบ้านเขาก็รู้ว่าโหไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยทำไมมาแบ่งเขตกันแบบนี้ในเมื่อทางจังหวัดบอกว่าสามารถออกไปเก็บหอยเนี่ยได้ทุกพื้นที่นะทำไมมีเจ้าถิ่นอยู่ว่าง่ายๆเขามีการผ่อนผันกันในช่วงของโควิดด้วยนะคะใช่นะครับอ่ะ